และอีกคันหนึ่งก่อนจากครับแล้วถ้าเป็นคันนี้นะครับพี่เก๋ไม่เกิดคันนี้พูดได้ผมบอกว่าขอบคุณมากครับที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับคนเราต้องรู้จักคุณคนครับค่ะI'm hype, I don't do shit I buck up every tree and I do right Say, I'm on the plane But you got freedom of speech, I'm on the same I ain't got time for beef, I'm on the way So the eighth day of the week's my only lane I sound sad but I'm happy And the only plan พี่เก๋ครับครับผมช่วยไหมครับพี่ไม่ต้องครับไปได้ครับชัดเจนไปครับดูคอนเถอะครับท่านผู้ชมครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นกูรูในด้านของการชิมอาหารเลยนะครับดูท่านใดที่อยากจะให้ผมเป็นทีนี้ขอให้บอกนะครับท่านผู้ชมครับติดต่อมาทางเบอร์ได้เลยนะครับผมยิ่งร้านไหนมีลูกสาวสวยๆนะครับแนะนำกันเข้ามาได้ครับหน้าหม้อหน้าหม้อตลอดเห็นผู้หญิงไม่ได้นะดูจากใครก็รู้หึงแถวเพชรบุรีครับกับรัชดานะครับไม่เป็นการมารวมตัวกันของไม่มีหลายๆคนครับมารวมตัวกันนะครับในมาคุยธุรกิจบ้างอะไรบ้างนะครับที่สุกี้กันนะครับชีสไปกินสุกี้บ่อยนะคะมีคนชวนอยู่เรื่อยๆครับมีคนชวนอยู่เรื่อยๆจิ้มกันใหญ่เลยครับเนื่องจากเราเป็นรายการรถครับเรามาชิมกันเลยดีกว่าไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอาหารไม่ได้รถคันนะหลังจากที่ถ่ายมาทั้งวันแล้วก็พี่ลองคอยมานานพี่เก๋ลงมือทำเองครับท่านผู้ชมน่าทานมากอันไหนเป็นทานพี่ก่อนดีกว่าเมนูเด็ดเมนูเด็ดพี่ก็บอกเมนูเด็ดค่ะคืออะไรครับไข่เจียวกะเพราครับไข่เจียวกะเพราที่ไม่ใช่มีที่เดียวครับไข่เจียวกะเพรานะครับไม่กะเพราไข่เจียวไข่เจียวกะเพราไม่ใช่กะเพราไข่เจียวมันต่างกันยังไงครับต่างกันตอนที่สั่งครับผมที่ร้านมีทั้งกะเพราไข่เจียวและไข่เจียวข้าวปลาชังครับผมค่ะเป็นธรรมดาเหมือนที่อื่นครับแต่ว่าที่นี่จะอร่อยดูปลาดิคุณผู้ชมมันล้นออกมาเยอะมากปลาอย่าน้ำลายไหลแล้วมาชิมกันเลยดีกว่าครับมาเราขอชิมก่อนเลยนะครับ
ร้อนวันนี้นะคะก็ปล่อยให้หมูอ้วนตอนเขากินไปดีกว่านะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เก๋มากนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้ที่แบบว่าน่ากินมากแล้วอร่อยมากนะคะก็ขอบคุณมากค่ะพี่เก๋เดี๋ยวแนะนำฝากร้านนิดนึงครับค่ะที่ร้านเก๋สุกี้นะครับค่ะอยู่พระปฐมเจดีย์ด้านทิศตะวันตกนะครับผมร้านช้าภาคกลางคืนนะก็ใครเดินผ่านมาก็มองป้ายชื่อร้านเลยเก๋สุกี้นะคะอร่อยมากๆคอนเฟิร์มกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยผักมากผักหายใจพูดมากพูดมากพูดพูดได้ปะพูดอะไรก็ได้เขาพูดตาเนี่ยทำให้ชาเป็ดกับพี่ว่าไงเป็ดกับพี่กินอย่างเดียวกินไม่หยุดเลยเอานี่ก็นั่งจิกไม่หยุดเลยต่อไปI'm hype, I don't do shit. I buck up every tree and I do bang. นี่นะครับก็เป็นทันสุดขั้วของเราวันนี้ครับกับพี่เก๋นี่เองพี่เก๋ก่อนที่เราจะไปนะผมมีคำถามหนึ่งคือผมอยากเล่นเหมือนกันครับโดนคำถามนี้แล้วก็เป็นคำถามที่แบบไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันเคยมีไหมที่คนมาถามพี่ว่าเฮ้ยรถคันนี้เนี่ยแพงนะซื้อรถกระบะได้เลยคันนึงไม่รถเก๋งได้เลยคันนึงใช่พี่คิดยังไงกับคนที่พูดว่ามีเงินอย่างเดียวเราซื้อไม่ได้ต้องโง่ด้วยอย่างนี้เขาพูดกันอย่างนี้เลยนั่นแหละคุณพี่คิดยังไงกับคำนี้คะผมคิดว่าคนถามโง่ผมโอ้ยครั้งแรกเขาถามว่าซื้อรถเก๋งดีกว่าก็เลยแต่ผมจะถามกลับไปว่าไม่ถามว่ามีหรือเปล่ารถเก๋งนั่นก็มีรถเก๋งอยู่แล้วจะไปต้องซื้อเอาจริงๆถ้าเกิดโง่จริงๆไม่มีเงินมาซื้อได้ขนาดนี้หรอกนะแล้วถ้าเกิดคันนี้พูดได้ครับที่คำถามหลักของเราถ้ารถคันนี้พูดได้ก็ได้เป็นสิ่งที่ผมรักลองมาจากครอบครัวโอ้ยแต่ครอบครัวต้องมาก่อนนี่แหละครับพี่เก๋ของเราวันนี้นะครับกับการทั่วกับชีวิตสุดทั่วของพี่เก๋นะครับค่ะแล้ววันนี้ก็ค่ะสุดทั่วหมดเวลาแล้วเนาะลาไปก่อนดีกว่านะคะสวัสดีพี่เก๋ครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์วันนี้ด้วยครับค่ะนะคะI'm on the plane. You got freedom of speech. I'm on the same. I ain't got time for beef. ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการสุดขั้วของเราวันนี้ครับผมใช่แล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 20:40 ถึง 20:40 ค่ะทาง True Vision 72 Speed Channel และทาง BSI ด้วยครับค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับการสุดขั้วบ๊ายบายสำหรับท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีท่านใดที่ต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับเรานะครับท่านสามารถเซิร์ช YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยใช่แล้วอ่ะถ้า YouTube นะคะพิมพ์คำว่าคันสุดขั้วนะคะก็จะเจอกับพวกเราเหมือนกันครับทาง Facebook อีกเช่นกันครับก็มาพูดคุยสนทนากันได้แล้วก็สนใจติดต่อโฆษณาครับเหมือนกันครับเออไม่พลาดกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับวันนี้เราจะมาคันกันเรื่องสุกี้ยากินะครับสุกี้ยากิเรียกสั้นว่าสุกี้แต่คนถามบอกเป็นอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อเต้าหู้ผักกุ้งเส้นไข่กินกับน้ำจิ้มครับมากมายในเอเชียนะครับรู้จักแพร่หลายกันทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่นแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยสุกี้ยากิเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสุกี้ผัดบ้านเราตึงแบบนั้นไม่ใช่มาต้มเติมอะไรกันถ้า
นี่ครับที่จะเป็นต้มเนี่ยแบบที่เรากินกันเนี่ยเขาเรียกว่าชาบูชาบูเป็นการนำเนื้อสัตว์ต่างๆต่างๆหมูหมากระกับเอามาปิ้งเอ้ยเอามาต้มเอามาต้มรวมกันครับซึ่งก็กินกับน้ำจิ้มเหมือนกันก็เหมือนจิ้มจุ่มบ้านเรานี่เองเน้เน้นี้ไปแล้วเจอกันทริปคันหัวใหม่คราวหน้าเนื้อทางนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบายครับ